สวัสดีครับเดี๋ยวขอมาปรับตัวโค้ดของ P1 Power กับ P2 Power หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ P1 Power และ P2 Power เนี่ยเราสามารถทำให้ถ้ากดปุ่มลบไปเรื่อยๆเนี่ยความแรงจะลดกลายเป็นติดลบได้ซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะจะไปหาก่อนว่า P1 Power อยู่ตรงไหนโอเคอยู่ตรงนี้นะครับติดลบถ้า express นะครับเราใส่ if เพิ่มหน่อยนะครับ control if นะครับอีกอันหนึ่งไปใส่หน่อยนะครับ if ขอโทษนะเอา if else ดีกว่า if else นะครับมาใส่นะครับ if นะครับ p1 power มากกว่า0แล้วกันเนาะก็เอา operator นะครับเครื่องหมายมากกว่ามาหันหัวไปทางขวานะครับมากกว่า0แล้วไปเอา P1 Power มานะครับใน variable P1 Power นะครับถ้า P1 Power มากกว่า0ถึงจะเปลี่ยน P1 Power ลดลงนะครับแต่ถ้า P1 Power ไม่มากกว่า0เมื่อไหร่ให้ set นะครับ setP1 Power เป็น0ซะเดี๋ยวมาทดสอบดูนะครับกด Stop Start แล้วลองกด X ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อกด X เลื่อยลงมาเรื่อยๆ P1 Power จะลดลงใช่ไหมครับจนกระทั่งถึง0ปุ๊บเขาจะกดต่อให้กดแล้วก็ยังไม่ลงต่อละแต่จะขึ้นได้อยู่นะครับโอเคไหมครับทีนี้เราก็ Copy ตัวนี้นะครับเอาไปใส่ใน P2 Shooter ด้วยแล้วกันเนาะใช่ไหมเนี่ยไปดูก่อน P2 Shooter มีไหมมีเหมือนกันนะ P2 Shooter เอา if นี้นะครับมาที่ P1 Shooter แล้วก็แยก if นี้ออกมาแล้วก็เอาไปใส่ที่ P2 Shooter นะครับ P1 Shooter เอาเก็บไปก่อนเหมือนเดิมไปที่ P2 Shooter ที่เราโยนมาตรงนี้นะครับก็ไปเอาตัวนี้ออกนะครับ change p2 power by -1ออกไปซะแล้วก็ if นี้มาใส่แทนนะครับ if down arrow place เปลี่ยนตรงนี้นะครับคลิกขวาสามารถคลิกขวาตรง p1 power แล้วเปลี่ยนเป็น p2 power ได้เลยส่วนตรงนี้คลิกซ้ายนะครับเปลี่ยนเป็น p2 power คลิกซ้ายตรง else ก็เป็น p2 power เอาละ stop start ทดสอบ p2 power ตรงนี้นะครับว่าเมื่อกดขึ้นขึ้นเมื่อกดลงจะหยุดที่0นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะมาสร้างเมื่อกี้เราสร้างกระสุนให้ออกมาจาก P1 Shooter ได้แล้วเราจะมาสร้าง Velocity หน่อยนะครับก็คือเขาเรียกว่าแรงดึงดูดนะครับให้กระสุนหล่นลงมาได้ด้วยนะครับไม่ใช่ยิงแล้วลอยไปอย่างเดียวนะต้องมีน้ำหนักตกลงมาด้วยนะครับก็ไปสร้างตัวแปรก่อนนะครับชื่อว่าไปที่ variable make a variable นะครับก็พิมพ์ว่า vertical velocity vertical นะครับ vertical velocity ครับ velocity นะครับแล้วก็ for all sprite แล้วก็คลิก OK ได้เลยครับจากนั้นนะครับก็ไปเซตที่ when space key place นะครับเราไปที่ variable แล้วก็ไปเอา set มา set นะครับวางไว้อันแรกสุดเลยนะครับ set y vertical velocity นะครับ to 0ก่อนนะครับเสร็จแล้วทุกครั้งที่มีการเคลื่อนที่นะครับเราก็จะให้มีการ change นะครับchange y velocity เดี๋ยวนะครับอย่าเพิ่ง change y ไปที่ motion ก่อนนะครับก็ change y ด้วย change y ไปเลือก change y มานะครับ change y by นะครับ change y by y velocity ไม่ใช่ vertical velocity ก็แปล variable นะครับ vertical velocity เอามาใส่change y by vertical velocity change y ก็คือค่า y ค่าแนวตั้งนะครับให้ลดลง
แต่ตอนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องให้มีการให้ค่า y vertical velocity เนี่ยเปลี่ยนตลอดนะครับลดลงตลอดที่มีการ loop ก็ไปที่ variable นะครับไปเอา change มาวางไว้ตรงนี้นะครับ change อะไร change vertical velocity by ลบ1ครับครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับก่อนจะไปทดสอบเนี่ยขอให้ไปเซตไปที่ P1 shooter หน่อยนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกให้เซต P1 power เนี่ยนะก็คือความแรงของกระสุนเนี่ยตอนเริ่มเกมเนี่ยจะให้เป็น0ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปที่ P1 shooter แล้วก็เอาเซตออกมานะครับเซตออกมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับตรง when flat click แล้วก็ใส่ว่าP1 power เริ่มที่0ก่อนนะครับเริ่มที่0ก่อนแล้วก็ P2 power ด้วยนะครับไปที่ P2 shooter แล้วก็ไปเอาเซตมานะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่มี flat click เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เป็น flat click เซต P2 power เป็น0ก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบว่ากระสุนเนี่ยยิงแล้วตกมาจริงหรือเปล่านะครับกด stop start นะครับตอนนี้กระสุนจะออกมาที่ P1 ก่อนนะก็กำหนดทิศทางให้เรียบร้อยกำหนดความแรงนะกด W ให้ขึ้นแล้วก็ยิงตุ้มโอ้โหโอเคเดี๋ยวนะเพิ่มความแรงหน่อยเพิ่มความแรงหน่อยสักประมาณนี้นะครับแล้วก็เซตทิศทางด้วยก็ยิงโอเคเริ่มแรงขึ้นเห็นไหมแล้วก็กระสุนก็ตกลงมาจริงด้วยครับใช้ได้ครับแบบนี้เอาละสำหรับข้อนี้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สามารถทำให้กระสุนลอยออกไปแล้วก็ร่วงลงมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ